สวัสดีครับ NPS 10อันนี้คือ CFast มันก็จะมี2 HD ช่อง HD 1 HD 2แล้วก็1 Micro SD CFast ก็จะมีสล็อต CFast ถ้าเป็น NPS 10 XQD ตรงนี้ก็จะเป็นสล็อต XQD ตัวมันก็จะเป็นเซลล์แบ็กอัพในตัวเป็นแบตเตอรี่พาวเวอร์ก็ใช้ได้ประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็เป็นสาย SSD อยู่ด้านหลังนะครับผมเปิดปุ่มขึ้นมาทีนี้เนี่ยนี่เวอร์ชัน 1.05 เดี๋ยวผมจะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 1.1 เอามอนใส่ External Hard Disk เข้าไปแล้วตอนนี้เราจะเห็นว่าเป็น430กิกนะครับผมจะทดสอบให้ดูผมใส่ CFast ไปนี่คือ CFast จากกล้อง Arri Mini นะครับ Arri 2.8K RAW ผมก็จะ copy card นี่เข้าไปผมก็การ์ดใส่เข้าไปนะครับนะเอาการ์ดใส่เข้าไปปั๊บเรียบร้อยมันก็จะขึ้นมาทั้งหมด106.8 กิก 106.8 กิกถ้ามัน copy อยู่ประมาณ20กิกต่อนาทีก็จะ copy อยู่ประมาณ5นาทีนี่ผม copy เลยนะครับ 106.8 กิกก็คือ107กิกนั่นเอง copy ตัวนี้ตกอยู่ประมาณสัก5นาทีกว่านะครับไม่ถึง6นาทีก่อน copy มันก็มีการเช็ค CFast ข้อมูลว่า 106.7 กิกเริ่ม copy ไฟแดงก็ขึ้นแล้วครับอันนี้ไฟ power battery เราจะเห็นวินาที31วินาที copy ไปแล้ว8กิกนะครับตัวเลข8กิกะไบต์9กิกะไบต์นี่ copy ไปแล้ว10กิกเนี่ย copy ไป40วินาทีนะครับ40วินาทีแล้วนะครับ12กิกนั้นข้อมูลอยู่ทั้งหมดอยู่100เมื่อกี้ที่เราพูดถึงก็คือ106กิก108กิกมันก็จะ copy ประมาณ5นาทีกว่านะครับนาทีนึงนี่จะครบนาทีแล้วครับนาทีนึง copy ตัวนี้สำหรับ CFast เนี่ย1นาทีเนี่ยcopy 18กิกนะครับ18กิกนั้น100กิกก็ copy 5นาทีระหว่างที่ copy อยู่เราก็ดูด้านข้างไปต่อก็ได้นะครับอันนี้มัน copy อยู่ตัวมันเป็น SSD สล็อตด้านนี้ก็จะเป็น SD card 1สล็อต1สล็อต2แล้วก็เป็น micro SD 1สล็อตนะครับทุกเครื่องจะมี SD card 2สล็อตมาตรฐานนะครับเป็น U2 แล้วก็คือ reader ที่เร็วมากก็คืออ่านประมาณ320เมกะบิตเปอร์เซกนะครับและแต่เราใส่ SD card เข้าไปอันนี้ก็ micro SD แล้วก็ด้านบนก็จะเป็น CFast นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปุ่ม up down เลื่อนเฉยๆแล้วก็เส้นนัมเบอร์เครื่องตัวมันก็จะมีพอร์ต USB-C ตรงนี้ไว้ชาร์จกับต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็มี USB 3.0 USB 3.0 สำหรับ copy ใส่ external hard disk อีกตัวหนึ่งถ้าเราอยากจะ copy นะครับสามารถ copy ไปได้ระหว่างที่ copy ครับผมจะชาร์จแบตเตอรี่ก็เสียบตรงนี้เข้าไปก็จะชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วย20วิ copy ไปแล้ว47กิกะไบต์จะเห็นว่าตัวเลขในการ copy เนี่ยขึ้นเร็วมากนะครับซึ่ง100กิกเนี่ยอย่าง copy ไปแล้ว50กิกเนี่ยตอนนี้ใช้เวลาแค่2นาทีกับ30วิเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการ์ดใบนี้ Arri RAW ของเราถ่ายมา106กิกเราจะ copy เสร็จภายใน5นาทีนะครับหลังจาก copy เสร็จเราก็สามารถ copy จากตัวเครื่องออกไปข้างนอกได้ด้วยในฮาร์ดดิสก์1ตัวส่วน SD card copy ก็ขึ้นอยู่กับสปีดของการ์ดอย่างเช่นการ์ดตัวนี้มันเขียน80เมกะบิตเปอร์เซกก็แสดงว่าการ์ดใบนี้สามารถ copy ได้แค่80เมกะบิตเปอร์เซกนะครับแต่ตัวพวกนี้การ์ดมันจะเขียนว่า500กว่า400กว่าเมกะบิตเปอร์เซกเพราะฉะนั้นเนี่ย80ก็จะช้ากว่าตัวนี้ประมาณ6เท่าซึ่งเราจะเห็นว่าหลาดเราใช้ CFast หรือใช้ XQD เราสามารถ copy ที่ประมาณ18กิกต่อนาทีถึง20กิกต่อนาทีนะครับถ้าผมใช้ SD card ที่เป็น250เมกะบิตเปอร์เซกหรือ280เมกะบิตเปอร์เซก64กิกเนี่ยผม copy อยู่ภายใน4นาทีถึง5นาทีก็เสร็จละนะครับภายใน4นาทีสำหรับ64 GB CFast ปกติเวลาผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะ copy อยู่ค่อนข้างนานเลยสำหรับข้อมูล100กิกแต่ตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่เราเห็นอยู่เนี่ยเรา copy ไปแล้ว82กิก83กิกใช้เวลาคือ4นาทีกับ6วินาทีนะครับเราจะดูไปจนจบเลยว่าข้อมูลทั้งหมดในการ copy เนี่ยผมใช้เวลาประมาณ5นาทีก็สามารถ copy ไปได้หมดทั้งการ์ดซึ่งตอนนี้เราก็ปล่อยให้ copy ไปก่อนนะครับดูสปีดในการ copy ของการ์ดไปโฟกัสมันก็จะอยู่ตรงที่มือผมประมาณนี้แหละครับอันนี้ตอนนี้92กิกละ4นาที29วินะครับ4นาที29วิ5นาทีนะครับ
ทั้งหมดมา106กิกมันจะก๊อปปี้ภายใน5นาทีกับ10วิเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ5นาทีกับ10วิสำหรับก๊อปปี้การ์ดซีฟาสต์ซัคเซสฟูลนะครับ106กิกใช้เวลาก๊อปปี้5นาทีขอบคุณครับ